าเราจะเล่นเราต้องไปเรียนที่นี่เปลี่ยนเป็นฝรั่งถ้าฝรั่งเขาอยากต่อยมวยไทยเก่งถ้าเขาเรียนที่บ้านเขาเขาก็ได้แบบความรู้ที่บ้านเขาแต่ถ้าเขาอยากเข้าแบบถึงวัฒนธรรมของมวยจริงๆก็ต้องมาเรียนบ้านเราใช่เราก็เลยบอกว่าเราไม่อยากก็ไปเรียนอยู่ประมาณอาทิตย์นึงครับแต่จริงๆเวลาเรียนมันแค่3วันครับพี่เหลือก็ไปเที่ยวบวกค่าเดินทางถูกต้องเราไม่ได้ไปเที่ยวพี่ก็คือไปเรียนนี่แหละบวกค่าเดินทางอะไรกินใจครับมันเป็นสายอาชีพเราควรที่จะมีความรู้ที่แท้จริงเข้าใจเข้าใจไปแล้วรู้ลึกวันนี้เปิดรายการมาอยู่กับผมคนเดียวนะครับเพื่อนผมไม่รู้ไปไหนเนี่ยที่นี่ที่ไหนนะตลาดสุชาติแถวไหนรังสิตรังสิตนัดกับร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านบาร์เบอร์นะเดี๋ยวผมจะพาไปก็แล้วกันนะครับวันนี้วาเลนไม่รู้อยู่ไหนแล้วบาร์เบอร์เบนสนับสนุนบาร์เบอร์ไทยใบมีดดอโกเจมสันคอนเน็กดีแคชคาริสมาบาร์เบอร์ช็อปนะครับคาริสมาบาร์เบอร์ช็อปอยู่ที่ตลาดสุชาตินะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปทำความรู้จักกับร้านนี้กันดีกว่านะครับสวัสดี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 ครับแล้ววาเลนกู้งานนะฮะสวัสดีครับโอ้โหไปนั่งกินอะไรอยู่คนเดียวปลาต้องโกวันนี้อยากจะพามาให้ทุกคนรู้จักกับร้านชื่อว่าร้านคาริสมาข้างผมนี่คือเจ้าของคุณหล่อสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำหน่อยแนะนำหน่อยแนะนำตัวเองหน่อยอันนี้ผมช่างยูครับคาริสมาผมและช่างอาร์ตครับผมช่างอาร์ตครับแล้วก็มีช่างบูมครับผมอาร์ตกับใครนะบูมบูมทำงานกับช่างบูมพาไปดูเดคอเรชั่นก่อนดีกว่าป่ะเอาดีเอาดีได้ครับพาไปดูหน่อยก็พื้นที่ข้างล่างส่วนใหญ่ก็จะเป็นรับลูกค้าตัดผมครับส่วนเราก็จะมีชั้น2ที่เป็นเปิดคอร์สสอนครับสอนตัดผมด้วยเดี๋ยวเราพาไปดูกันต่อไม่ใช่ที่ขายเหล้าใช่ไหมเนี่ยวันนี้ดูง่ายหน่อยนี่คือโอ้โหเดคอเรทใช่อันนี้ก็จะเป็นไม้สักครับเราก็จะเขียนแบบให้ช่างแล้วก็ให้เขาทำตามแบบเราผมเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบว่าเราชอบอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอามาใส่เลยชอบแนวโอสคูลอย่างเงี้ยเราก็เอาที่เราจำได้มาแล้วก็มาทำเลยครับอย่างพื้นเนี่ยเราก็จะดูแบบร้านที่สโตรแลมนะครับแล้วก็ดูว่าเขาปูตารางเป็นยังไงลายกระเบื้องเป็นยังไงเราก็ไปหาที่ว่าในบ้านเราอันนี้เป็นกระเบื้องในบ้านเรานะครับก็คือว่ามีลายที่ร้านไหนคล้ายๆเราก็ไปหามาแล้วก็มาใส่เราดูเขาบอกว่าให้ดูรูปภาพมีสตอรี่เราจะมาคุยสตอรี่กันเหล่านี้กันนะครับผมนี่คือสตอรี่ของร้านคาริสมานะครับรสนิยมไลฟ์สไตล์ของจากยุโรปเลยใช่ครับผมไปดูข้างบนไหมเห็นบอกว่าเป็นข้างบนครับเป็นร้านเป็นโรงเรียนเป็นห้องเป็นห้องสอนอ่าโอเคอันนี้เป็นห้องน้ำหญิงห้องน้ำหญิงอย่าเพิ่งเข้าห้องน้ำหญิงครับตอนนี้ก็จะเป็นพวกสถิติเห็นที่เราแบบว่าไปเรียนมาใช่ไหมใช่ครับว่าที่ไหนมากเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นวอนแล้วก็เป็นโรงเรียนมีแข่งด้วยนี่ใช่ไหมใช่มีแข่งที่เซนทรัลลาดครับแล้วก็มีแข่งของช่างเสริมสวยไทยครับแล้วก็ล่าสุดไปเวิร์กช็อปวันกับไซมอนที่ไม่กี่วันก่อนใช่ที่ไม่กี่วันสถาปันคุณอาวุธวิชาชีพของช่างตัดผมไทยส่วนใหญ่ก็มันจะมีอยู่4เลเวลอ่ะแล้วก็สอบได้ที่เลเวล 4เลยใช่นี่เล่าหรืออวดวะน่าจะอวดแล้วก็มีอีกคนนึงในวันนี้นักเรียนใช่ไหมอันนี้เป็นนักเรียนอันนี้เป็นสวัสดีครับสวัสดีครับโดนครับผมนี่เรียนอยู่เหรอใช่เรียนครับโอ้โหสอนเองใช่ไหมครับใช่สอนเองฝั่งนี้เราก็จะเรียนพวกทฤษฎีส่วนฝั่งนี้เราก็จะมีรับลูกค้าตัดถ้าเกิดว่ามี walk in เข้ามาถ้าเกิดว่าลูกค้าที่เป็นโซนนี้จะมีแบบเหลี่ยมพม่าอะไรแบบนี้นะครับเขาก็ไม่ได้แบบว่ามีเงินที่จะมาตัดกับช่างใช่ไหมเราก็จะบอกว่ามีนักเรียนฝึกสอนอยู่ขึ้นมาตัดกันสองแล้วก็จะมีของฟรีไปก็คือตัดฟรีเลยใช่แต่ว่าให้เงินแบบคล้ายๆฝึกใช่ครับแล้วก็จะรับหัวแล้วสอนนี่ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าสอนอะไรบ้างครับก็ส่วนใหญ่ก็เราจะสอนทรงพื้นฐานเช่นพวกทรงนักเรียนลองทรงต่ำลองทรงสูงอะไรพวกนี้มาแล้วเราก็มีคู่มือให้อาร์ตไปเอาคู่มือมาเลยอันนี้เขาเรียนคอร์สแทบเลยครับผมอันนี้เขาเรียนคอร์สเบสิกสแตนดาร์ดนะครับสแตนดาร์ดเราก็จะมีแบบว่าอุปกรณ์ใช้ยังไงอะไรนี่นั่นที่เขาจดเองด้วยว่าให้ตัวนี้ใช้ยังไงแต่เลี้ยนเล็กแต่เลี้ยนใหญ่ไกลเราช่างพี่ดูในคำเราอุปกรณ์อย่างอื่นหวี
มีอะไรมั่งแล้วก็การจับอุปกรณ์เจ๋งนะเออมีสอนด้วยแล้วแบบสอนละเอียดด้วยนะเราก็ต้องบอกว่าที่คือจุดขายเพราะว่าไปเรียนกับสกอตแลนด์มาใช่ใช่ครับเดี๋ยวเราลงไปคุยข้างล่างกันเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อดีกว่ากับช่างยุนะฮะกับร้านคาริสมาเรื่องราวสตอรี่เขานี่แน่นมากๆเลยนะฮะที่น่าสนใจก็คือเมื่อกี้ผมอยากจะรู้มากเลยว่าที่ไปที่ฮอลแลนด์มาเนี่ยเป็นยังไงฮะทำไมถึงไปเรียนที่นู่นได้ตอนที่เราเปิดร้านครั้งแรกเราจะมาเรียนจบใหม่ๆใช่ไหมครับเรานานยังเท่าที่ตอนปี60ครับตอนนั้นปี60แล้วก็เรียนจบใหม่ใช่ไหมครับแล้วก็เราก็ไปเปิดร้านเลยมันก็จะมีกลุ่มลูกค้าที่เขาตัดทรงวินเทจนะครับพี่วินเทจร้านพี่ตัดประมาณนี้แต่ผมไม่ตัดร้านนั้นเป็นอย่างนี้ร้านนี้เป็นอย่างนั้นแต่คือมันไม่เหมือนกันนะครับแล้วเราก็ไม่ได้มีความเข้าใจอะไรมากตอนนั้นที่เราจบใหม่ๆเราก็งงว่าตกลงมันตัดประมาณไหนจริงๆนะในแนววินเทจที่เขาตัดกันเราก็เลยแบบว่าเริ่มไปดูงานรุ่นพี่ถูกไหมครับอย่างช่างที่เขาเรียนจบจากที่นู่นมาเนี้ยเราก็เริ่มไปดูว่าใครตัดแนววินเทจเงี้ยบางคนเขาก็บอกว่านี่เป็นโอสคูลแล้วก็ดูความเข้าใจในของลูกค้ากับเรามันคนละอย่างกันวินเทจเนี่ยเหมือนแบบว่าเสื้อผ้ามันก็เรียกวินเทจได้เหมือนกันมันเหมือนเป็นแบบสไตล์ทรงผมเป็นสไตล์แต่คือเรายังแบบไม่ได้ความเข้าใจเรื่องขนาดนั้นเราก็เลยไปเวิร์กช็อปกับช่างรุ่นพี่แล้วเขาก็บอกว่าเอ้ยมีที่เนี้ยถ้าเราจะเลือกเราต้องไปเรียนที่นี่เหมือนแบบว่าเปรียบเหมือนแบบว่าถ้าเกิดเปรียบเป็นฝรั่งถ้าฝรั่งเขาอยากต่อยมวยไทยเก่งถ้าเขาเรียนที่บ้านเขาก็ได้แบบความรู้ที่บ้านเขาแต่ถ้าเขาอยากเข้าแบบถึงวัฒนธรรมของมวยจริงๆก็ต้องเรียนบ้านเราใช่เราก็เลยบอกว่าเราไม่อยากก็แต่มันมีบริษัทที่เป็นเอเจนซี่พาไปครับปีแรกที่เขาประกาศรับสมัครตอนนั้นเขาคุณสมบัติมันต้องเป็นช่างประมาณ2ปีหรือปีนึงแล้วเราเพิ่งเป็นแค่ปีเดียวเองเราก็ยังแบบว่ายังไม่ได้สมัครไปพอปีที่2เขาสมัครอีกรอบเขาไกลรอบเราก็เลยแบบว่าครบแล้วตรงคุณสมบัติก็เลยสมัครไปก็ไปเรียนอยู่ประมาณอาทิตย์นึงครับแต่จริงๆเวลาเรียนมันแค่3วันครับแล้วก็ที่เหลือก็ไปเที่ยวบวกค่าเดินทางถูกต้องเราไม่ได้ไปเที่ยวพี่ก็คือไปเรียนนี่แหละบวกค่าเดินทางอะไรกินใจครับผมไปกลับก็2วันแล้วถูกไหมครับแล้วก็เรียนในนั้น3วันก็อยู่ประมาณอาทิตย์นึงมันเป็นยังไงฟีลิ่งบรรยากาศไปดูบอลเข้าสนามฟุตบอลโอ้โหสุดยอดแล้วเราเป็นความรู้สึกยังไงรู้สึกว่ามันเราฝันนะพี่มันเราแบบว่าเฮ้ยเราดูสตอรี่ในการทำร้านของเขามาตลอดแล้วเราก็แบบว่าอินกับการตัดผมซึ่งจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าตัดไอ้การตัดผมเนี่ยผมไม่รู้ว่าผมจะมาทำอาชีพนี้นะแต่คือตอนที่ผมจะออกมาทำอาชีพอ่ะมันแบบว่าแค่แบบว่าเราต้องการเวลาที่เป็นอิสระพอเราไปเรียนแล้วจริงๆเราอยู่กับอาชีพแล้วมันรู้สึกแบบว่าเฮ้ยเรารู้สึกไม่ต้องดูนาฬิกาเรารู้เลยว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่เราชอบเพราะว่าพอเราเข้าไปในร้านที่เราแบบรู้สึกว่าเราแบบตามเขามาตลอดมันรู้สึกแบบเหมือนฝันที่มันแบบมันที่โอ้หนักบอลเลยเขาก็จะให้แบบทริคในการสอนตัดผมเนี่ยการที่เราจะตัดผมเนี่ยเราจะทำแบบว่าทรงผมให้ดูเท่ยังไงในการเราตัดปุ๊บแล้วลูกค้าสามารถตื่นเช้ามาจะเอาน้ำหรือจะเอาโฮมเมดหรือจะเอาแว็กเจลอะไรก็ได้มาลูบผมอ่ะแล้วมันดูดีเหมือนตอนที่เราตัดอยู่ที่ร้านนะนั่นคือมันตอบโจทย์ลูกค้ามากมากมากที่สุดไอ้ตอนเราที่เราไปเรียนกับเขาอ่ะช่างเขาเป็นชาวต่างชาติใช่ไหมเวลาเขาสื่อสารกับเราในการแบบการให้ความรู้เนี่ยมันมีปัญหาอะไรไหมกันในการสื่อสารจริงๆเขามีล่ามนะจริงแล้วศัพท์เบื้องต้นในการตัดผมอ่ะเราพอเข้าใจได้อยู่แล้วแล้วเป็นไงบ้างอ่ะที่นู่นภูมิอากาศเป็นไงเราแบบหนาวเราไปช่วงตอนนั้นมันมีโควิดอ่ะพอไปที่นู่นแล้วเป็นหน้าหนาวคนไปเล่นเจ็ตสกีเราไปเริ่มติดจากอิตาลีมาลามมาฝรั่งเศสมายุโรปแล้วก็พอเราวันที่เรากลับพอดีเราถึงไทยก่อนแล้วที่นู่นระบาดแบบหนักมากเนี่ยเราก็แบบโคตรโชคดีใช่โคตรรอดไม่ใช่แบบเราเอาเชื้อกลับมานะไม่ใช่ แต่มันมีคลิปที่ผมทําแบบว่าไปเรียนด้วยนะคลิปวันแรกที่ผมเริ่มถ่ายเป็นวีล็อกใช่มันอยู่ในใช่อยู่ในช่องมีอยู่ในช่องคาริสมาชาแนลนี่นี่แหละYouTube ใช่ไหม YouTube channel ใช่ YouTube นะเดี๋ยวโอเค Barber Bay ครับผมตามไป Subscribe ให้กับช่างคาริสมาแล้วก็แฟนๆคาริสมาก็อย่าลืมSubscribe Barber Bay นะแลกกันดูดิช่างยูเนี่ยจะตัดผมตรงไหนครับดูดิยังไม่แน่ใจเดี๋ยวดูหัวช่างก่อนดูหัวหุ่นกันว่าประมาณไหนว่าออกมาทรงไหนก็ผมก็ทรงนั้นเลยได้ครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในส่วนของช่างโชว์ครับดูจากทรงหัวในแบบผมว่าน่าจะเป็นไซพาร์ตปอมหน่อยพี่ไซพาร์ตปอมใช่ไม่ถามไม่ต้องถามในแบบใช่ไหมอยากได้ทรงอะไรจริงๆแล้วอ่ะร้านตัดผมอ่ะ
มันที่ผมไปได้จากนู้นมาก็คือร้านเราควรมีสเปเชียลของร้านนี้เหมือนถ้าเราไปร้านอาหารตามสั่งมันก็สั่งซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์ถูกต้องพี่แต่คือร้านผมเนี่ยทุกคนเดินเข้ามารู้เลยว่าเราตัดแนวคลาสสิกแน่นอนหรือแนววินเทจที่ลูกค้าเข้าใจมาแต่ถ้าเกิดว่ามาตัดมันเลดหรือคอมม่าหรือทูบ็อกเงี้ยเราก็ตัดได้เพราะว่ามันเป็นสายงานของเราแต่ถ้าบอกว่าอะไรที่เป็นซิกเนเจอร์เราก็คือคลาสสิกโอ้โอ้สคูลตรงนี้ทำสีปะผมเรียนที่ไทยโรงเรียนฟูลคอร์สมีผมหญิงผมชายด้วยมีถักเปียยืดผมก้าวผมอะไรพวกนี้เรียนหมดเราเลือกช่วยช่วยเราช่วยเราเลือกที่จะแบบว่ามาตัดผมชายพี่คุยเสร็จแล้วบอกเลยแต่ถ้าเป็นสาขาแรกที่เราเคยทำเราเคยทำมาแล้วพี่แฉแล้วแต่คือมันนานพี่แฉแล้วแฉแล้วผมบางคนก็ไม่ได้ฉีดน้ำแบบตัดแห้งกับตัดเปียกมันต่างกันไหมตัดแห้งกับตัดเปียกมันไม่ต่างกันพี่มันก็ขันกันแต่มันตัดตอนเปียกไงไอ้คุณตีนเหรอไม่คืออย่างงี้แฉเราตัดแห้งเหมือนเมื่อกี้ผมเขาแบบใส่หมวกมาเนาะพี่ผมมันยังไม่มีการคลายตัวถูกไหมพี่เราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยถ้าเราตัดตอนแห้งมันแบบว่าสั้นเกินไปไหมหรือว่าตัดตอนเปียกเราก็ต้องเผื่อตอนมันแห้งมันก็จะหดเหมือนพี่เราก็ต้องดูว่าสภาพผมเขาจริงๆแล้วมันเป็นยังไงตัดออกมาแล้วมันดูดีตอนตั้งแต่ตอนที่เราตัดพอเขากลับไปถึงบ้านก็ยังเป็นทรงเดิมอยู่ใช ตอนนี้เรากำลังขึ้นโครงสร้างอย่างเดียวเลยพี่สกอร์แรมก็ถอดมาพี่เราสามารถตัดผมให้สั้นแค่ไหนก็ได้แต่เราไม่สามารถตอกผมให้ยาวได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราตัดความยาวยังมีอยู่เราสามารถตัดสั้นเมื่อไหร่ก็ได้ตัดสั้นอีกเมื่อไหร่ก็ได้เพราะเมื่อไหร่ที่เราเป่าแห้งปุ๊บนั่นคือทรงธรรมชาติของเขาเราก็มาดูว่าตรงไหนที่มันเกินที่มันขาดถูกไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราตัดปุ๊บแล้วมันสั้นไปแล้วจบแล้วจบแล้วแก้ไขไม่ได้แก้ไขไม่ได้แล้วนี่คือความละเมียดใช่นั่นคือเราค่อยแต่ถ้าเกิดว่างานเร่งรอบสมัยตอนที่ผมเรียนใหม่แรกๆผมไม่ได้สนใจเรื่องนี้ผมถ่ายนี่เลยสมัยอยู่ที่สาขาหนึ่งก็ใครเคยตัดสมัยก่อนกับช่างยูก็มาเอาคืนได้ที่ใช่พอเรามาเดินทางเนี้ยราคาสูงขึ้นมาอีกหน่อยใช่เราก็ขยับตามสกิลเราพี่ขยับตามสกิลควรที่แบบว่าเราควรมีสกิลพอที่จะเรียกราคาได้แล้วกลุ่มลูกค้าที่จะมาตัดกับเราเขาก็ต้องดูแล้วว่าให้คนนี้เขาคงไม่ตัดร้อยหนึ่งแปดสิบหรอกทำไมไม่เอาไอ้ตรงนั้นมาแปะตรงนี้ไม่ต้องไงกำแพงไบเซอร์ไบเซอร์คือกลุ่มลูกค้าเขาไม่ได้สนใจเรื่องว่าไอ้ใบคุณได้ไบเซอร์อะไรมาเพราะว่าวัฒนธรรมบ้านเราใช่ไหมพี่เขาจะมองช่างตัดผมว่าเฮ้ยแค่ตัดผมสั้นอ่ะทำไมต้องมีใบอะไรมากมายแต่จริงๆมันสำคัญมากเลยใบพวกนี้เพราะว่าต่างประเทศอ่ะการที่เราจะใช้ของมีคมอะไรพวกเนี้ยถูกไหมเราต้องไปเรียนทุกอย่างแม้แต่ตัดเล็บนวดหน้าหรือบาริสต้าชงกาแฟคุณต้องมีใบเซอร์ในการประกอบอาชีพทุกอย่างอยู่ๆถ้าผมเป็นสติไม่ดีแล้วอยู่ๆแทงลูกค้าอ้าวแล้วใครรับผิดชอบเล่นแม่งเลยป่ะล่ะก็จะเย็นการแสงนี้ก็คืออันนี้มันเป็นแบบแบ่งในรูปแบบไทเทเกิลหมดซึ่งจุดสำคัญของทรงผมเนี่ยมันจะมีอยู่2จุดที่คนเขาซีเรียสก็คือผมด้านหน้าครับผมต้องขวัญบางคนเขามีปัญหาว่าพี่ขวัญมันชอบเด้งทำไมถึงเด้งพี่บางคนเขาไม่รู้ว่าขวัญเขาหมุนซ้ายหรือหมุนขวาอะไรเงี้ยเราก็ต้องบอกถ้าเกิดว่าพี่ปัดส่วนขวัญนะผมพี่มันจะดีพี่แต่ถ้าพี่ปัดตามขวัญนะผมพี่ก็จะเรียบทีนี้ครับผมข้างหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่าตัดตอนเปียกเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่แบ่งไว้ตัดทีหลังเนี่ยถ้าเราตัดไปเลยพอตอนตัดเปียกเราตัดอยู่ประมาณคิ้วพอมันแห้งปุ๊บเด้งไปประมาณกลางนี้เราถึงต้องเซฟตรงนี้ไว้แบ่งเป็นสามเหลี่ยมไว้ก่อนเราเคลียร์ช่อข้างก่อนใช่เคลียร์ช่อข้างเพื่อให้เข้ากรอบทรงแล้วก่อนใช่พอมีอาจารย์มาย่อยให้ฟังวิเคราะห์ให้ฟังผมว่าทำตามสเต็ปเลยนะพี่นะครับไม่ต้องแบบให้จะทำช่อไหนก่อนทีนี้พี่เรียนเสร็จแล้วจะไปเปิดร้านเลยปะข้างร้อยห้าสิบป่ะตัดร้อยห้าสิบเลยนะแต่เต็มวันนี้อีกเมื่อกี้ไม่เคยคุยเรื่องโควิดเลยโอ้โควิดเหรอพี่เป็นไงบ้างโควิดที่ผ่านมาต้องยอมรับก่อนนะคนที่รอดมาจากโควิดได้นี่ผมนับถือนะโควิดมันยากมากเก่งมากจริงเล่าให้ฟังหน่อยโควิดก็ไปเจออะไรบ้างช่างผมอยู่กับผมมาใช่ไหมครับผมก็จะให้เบอร์ลูกค้าไว้ติดต่อช่างถ้าเกิดว่าจะไปตัดก็ให้ไปตัดที่บ้านส่วนรายได้เราก็ให้ช่างไปเลยทั้งหมดเราก็ไม่ได้เก็บแต่ถ้าเกิด
ว่าเปิดในร้านเนี่ยมีเจลล้างมืออะไรนู่นนี่นั่นแล้วก็มีวัดอุณหภูมิใช่ครับเราก็จะทำตามระเบียบของกรมอนามัยใช่ครับทุกวันนี้เราก็ยังฉีดอยู่ครับทำความสะอาดก่อนเงี้ยกำลังลำบากหน่อยนิดนึงมีแต่ก็ผ่านมาได้เคยคิดจะเลิกไหมไม่เคยคิดจะเลิกนะมีแต่คิดแต่ว่าจะทำยังไงให้อาชีพมันแบบว่าให้คนเขามองเห็นคุณค่าว่างานตัดผมมันไม่ใช่แค่ว่าตัดผมสั้นนะพี่ไม่เคยคิดเลิกนะอาชีพนี้ถ้าผมคิดเลิกผมคงไม่ทำแค่นี้เราก็จะเริ่มงานตัดแบบจริงๆจังตอนนี้เราได้ทรงที่เราต้องการแล้วเราก็มาเซตทรงให้มันดูแห้งดูเลยว่าเฮ้ยตรงไหนข้างบนให้เราควรตัดเพิ่มหรือว่าโอเคแล้วเราก็จะได้มาขึ้นงานถ่ายที่เราสร้างกรอบทรงไว้จริงๆในการที่จะขึ้นก่อนหรือขึ้นหลังเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีขั้นตอนในการตัด1 2 3โอเคเราก็ทํา1 2 3แต่ถ้าคนที่เป็นแล้วเขาจะนับย้อนหลังมาก็ได้ถูกมั้ยพี่จะทําแบบเบื่อใช่พี่มันไม่เบื่ออย่างงี้จะทําแบบนั้นใช่อย่างเงี้ยแต่ตรงนี้จะจับตรงนั้นก่อนนี่ประมาณนั้นเก็บงานแล้วครับเก็บขามใช่เก็บฐานทรงเก็บอะไรนี่เข้าทรงใช่ครับอันนี้ใช้รองฟันด้วยใช่ครับเราก็ดูแล้วว่าให้ประมาณเนี้ยทรงที่เราขึ้นโครงสร้างไว้เนี่ยช่วงที่สองให้มันรับกันใช่ไหมใช่มันรับกันก่อนแล้วเราค่อยมาไล่เงาทีหนึ่งใช่เริ่มจากเบอร์ยาวไปก่อนถ้าเกิดว่าเราถ่ายเบอร์หนึ่งไปปึ้งแล้วมันสั้นเกินแล้วเราไม่สามารถได้แบบว่าไล่เงาได้อันนี้ก็วางไว้แล้วนะก็มาทำก็จะง่ายขึ้นนะรู้สึกง่ายขึ้นใช่ครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะเกินตรงที่เราบังคับไว้เปล่านี่คือไอเดียของที่เราไปเรียนมาไปเรียนที่นู่นเขาก็สอนเรื่องเนี่ยครับการดูแลลูกค้าแล้วก็การตัดแล้วก็พวกวัฒนธรรมถ้าเป็นช่างตัดผมบ้านเราเนี่ยก็ตัดเหมือนที่ผมตัดอยู่ถูกไหมดูกระจกช่างลูกค้าก็ดูจบแต่ถ้าเป็นที่นู่นเขาหันลูกค้าออกมาข้างนอกลูกค้าที่มานั่งรอเขาก็จะคุยกันเองการที่เราให้บริการอย่างเงี้ยที่เราหันเก้าอี้ออกของข้างนอกเหมือนที่เห็นว่าเวลาเราเข้าประตูออกมาถ้าเราหันตัวให้ลูกค้าเราเห็นลูกค้าแล้วเราก็ไม่คุยกับลูกค้าถ้าเราเป็นลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยมาเราก็จะงงว่าจะทำไงต่อดีแต่ถ้าเป็นต่างที่เขารับลูกค้าเนี่ยเขาก็จะกล่าวต้อนรับตั้งแต่เห็นเข้ามาแล้วแบบเฮ้ยครับฉันนั่งครับนั่งรอก่อนนะครับเดี๋ยวคิวถัดไปครับแล้วจะเช็คกระจกยังไงซ้ายขวาเท่ากันคือเราเวลาตัดอย่างเงี้ยเราไม่ได้เช็คกระจกอยู่แล้วพี่ฝั่งหนูเนี่ยเราตัดไว้ประมาณไหนเราก็มาดูคิ้วตาหูว่าเฮ้ยเราตัดไว้ประมาณนี้ฝั่งนี้เราก็มาตัดเหมือนกันใช่เราก็จะเสร็จโอเคเราเริ่มแบบมาให้ลูกค้าดูเราเริ่มมองแล้วว่าเฮ้ยพี่เราก็ต้อนรับลูกค้าแล้วด้วยเพราะเราคืองานบริการหนูพี่ไม่ใช่ว่าเราตัดอยู่แล้วอินดี้ลูกค้ามาตัดก็ไม่ใช่อย่างนั้นเลยพี่ร้านในไทยที่แบบว่ามีเคาน์เตอร์เขายังมีเคาน์เตอร์อยู่ข้างหน้าเลยเพื่อที่ให้พนักงานรับลูกค้าช่างก็ทำงานไปโอเคนั่นคือแบบระบบแบบบริการดีมีเมนเจอร์มีคนคอยดูแลอยู่แล้วอย่างเราถ้าเป็นแบบว่าบาร์เบอร์แบบดูแลกันเองดูแลเองอย่างเงี้ยเป็นอย่างนั้นหมดที่ลองดูภาพเก่าๆที่เป็นร้านตัดผมที่ยุโรปอ่ะมีแต่เก้าอี้หันมาข้างนอกไม่มีช่างก็ไม่ยืนทำงานอย่างเงี้ยพี่นี่คือช่างที่ต้องมายืนก็เนี่ยหยิบอุปกรณ์หยิบอุปกรณ์ทำงานไปใช่ไม่ใช่แบบมายืนตรงนี้แล้วก็มันค่อยเดินมาก็วัฒนธรรมเรามันติดมาอย่างนั้นตลอดไงพี่คือลูกค้าดูกระจกแล้วเราก็เป็นสองคนใช่งั้นเดี๋ยวเราหันออกนี่นะพี่อะไรนะหันออกเก้าอี้ออกได้พี่นี่ทำงานแบบแค่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราจัดเก้าอี้ไว้หันแค่ถ้ามีรอยแผลเป็นลักษณะเนี้ยการเป็นช่างตัดผมเนี่ยเราจะกราบทรงยังไงแล้วก็ในการที่จะปิดให้มันไม่เด่นชัดต้องวางแผนยังไงเราขึ้นทรงเนี่ยเรามาสติ๊กเรื่องทรงอยู่แล้วว่าเฮ้ยตัดขึ้นประมาณคิ้วขึ้นประมาณจุดเถิกส่วนแผลเป็นเนี่ยมันเป็นแผลของเขาธรรมชาติเพราะว่าเราไม่สามารถไปเอาผมไปต่อปิดตรงนี้แต่คือแค่แบบว่าให้ทรงผมเนี่ยมองจากหน้ากระจกหรือมองจากตรงเนี้ยมันดูโอเคดูดีเราก็จบแล้วเพราะบางคนอาจจะมีไฝขึ้นตรงหัวมีหลุมบ่ออะไรตรงไหนก็แล้วแต่นั่นมันคือธรรมชาติถูกไหมพี่ถึงแม้ว่าผมใช้วิธีการตัด10คนวิธีนี้เหมือนกันนะพี่แต่มันไม่มีทางที่จะได้ทรงเดียวกันสภาพผมหน้าตาเขาภาพลักษณ์เขาอย่างเงี้ยทุกคนที่เข้าไปในร้านเขาไม่ได้เลือกช่าง
เข้าไปเพราะว่าร้านเป็นแนวนั้นแล้วช่างทุกคนก็คือจะตัดวิธีเดียวกันทั้งหมดเดียวกันหมดใช่คือการแบ่งไทเทนแบบนี้ทั้งหมดตัดเหมือนกันทั้งหมดพอผมมาดูว่าเฮ้ยวินเทจบ้านเราเนี่ยที่เขาเรียกวินเทจการคมซอกล่องแต่คือเหมือนเราเอางานเมกันงานโอสกูมารวมกันแล้วก็มาเรียกวินเทจถูกไหมซึ่งจริงๆเราคนมีความเข้าใจว่าอ๋อเราอาจจะโชว์ตรงนั้นเขาเป็นแบบโมเดิร์นร่วมสมัยไปแล้วอะไรอย่างนี้ถูกไหมแต่เราต้องมีว่าข้อมูลตอบให้ลูกค้าไอตอนนั้นที่ผมคิดว่าเฮ้ยผมควรต้องไปเรียนอ่ะควรต้องไปเรียนจริงจังว่าเราจะได้มีข้อมูลที่จะคุยกับลูกค้าเหมือนผมมาบอกพี่ว่าเฮ้ยผมไม่ได้บอกว่าจำมาแล้วมาตัดเนี่ยมันเป็นสายอาชีพเราควรที่จะมีความรู้ที่แท้จริงเข้าใจเข้าใจก็ได้รู้ลึกสนับสนุน Barber ไทยสนับสนุนรายการโดย Barber Brain Jameson Connect By Me Doco Dcash L Angel วันนี้นะสนุกมากๆนะฮะแล้วก็ได้รับความรู้จากช่างยุคมากๆเลยนะครับแล้วก็การตัดผมในช่วงช่างโชว์นี่ต้องบอกว่าฝีมือนี่สุดยอดเนียบมากๆเลยนะเดี๋ยวในช่วงสุดท้ายนี้จะให้ช่างยุเนี่ยฝากร้านหน่อยแล้วสำหรับใครที่สนใจนะครับที่จะเรียนตัดผมนะครับสามารถดูทางเพจแฟนเพจได้ครับคาริสมานะครับช่างครับตัดผมน้องๆนะครับผมที่มาเรียนแล้วก็มีช่องYouTube นะคาริสมาชาแนลสามารถเข้าไปดูได้ครับแล้วรายการนี้นะครับจะเกิดขึ้นไม่ได้ครับถ้าไม่มีสปอนเซอร์ใจดีเหล่านี้นะครับผมก็จะมีในส่วนของเจมสันคอนเนคประเทศไทยนะครับนี่ก็จะให้ไปกิฟต์เซตนะครับมอบให้ครับนะครับผมแล้วก็จะมีไปมิดดอลโก้นะครับผมดอลโก้จากเกาหลีนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของบาร์เบอร์แบรนด์นะครับที่ให้น้องๆไปรับรับเจ้าใหม่ครับผมสปอนเซอร์เจ้าใหม่ลีแคชนะครับผมรายการท็อปบาร์เบอร์ซีซั่น2กลับมาแล้วนะครับแล้วเราอัปโหลดตอนใหม่ๆทุกๆวันเสาร์ที่2และเสาร์ที่4นะครับผมติดตามรายการท็อปบาร์เบอร์ได้ทาง YouTube Channelแล้วก็ Facebook Channel ของเรานั่นเองถ้าหากใครสนใจที่จะให้เราไปถ่ายร้านนะครับก็อย่างที่ทางยูติดต่อมาสำหรับตอนต่อไปเราจะไปเยี่ยมใครร้านไหนก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย